ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะมีข้อสงสัยหนึ่งนะครับผมนะมีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพี่มึงจะไปอัปเดต20เลยเหรอนะครับผมนะแล้วอัปเดต18อัปเดต19มันหายไปไหนเออใช่นะครับผมนะพอมานั่งนึกดีๆแล้วเดี๋ยวนะครับผมนะฮะล่าสุดหรือว่าอัปเดตปัจจุบันณตอนนี้นะครับผมนะที่มีผลเสือเข้ามาเนี่ยคือมันอัปเดต17.3 ใช่ไหมเออน่าจะอัปเดต 17.3 นะครับผมนะแต่เฮ้ยมึงสปอยออกมามึงบอกว่าเฮ้ยอัปเดต20มาประทานโทษนะครับผมนะฮะอัปเดต18กับอัปเดต19กูไปไหนเออใช่นะครับผมนะพี่มานั่งคิดคำนึงดูว่าเฮ้ยมันไปไหนของบ้านวะเออเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นล่าสุดเมื่อวานนี้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะมีการทำคลิปอะไรไม่รู้แหละนะครับผมนะเกี่ยวกับเส้นทางสู่30ล้านนะครับผมนะก็มีน้องๆหลายๆคนเลยมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่เป็นคลิปแนวคลิกเบรนะครับผมนะฮะแบบว่าทั้งชื่อและปกแล้วก็วิดีโอเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะครับผมนะฮะชื่อบอกว่าใช้ผลช้างบ้างนู่นนี่นั่นแต่ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยไม่มีผลช้างเลยคือส่วนตัวเนี่ยจะบอกอย่างนี้นะผมนะการทำคลิปเนี่ยมันมีหลากหลายคอนเทนต์มากเลยนะครับผมนะฮะถ้าคุณผู้ชมนั้นชอบก็ดูนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมนะกดเข้ามาแล้วกดออกเลยก็ได้นะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันก็คือสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมนะชอบไม่ชอบก็พิมพ์ตอบโต้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะใครที่ชอบก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมนะฮะโอ้รักอย่างดวงใจเลยนะครับผมนะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะกดไลค์ได้เหมือนกันนะครับผมนะอย่าไปกดดิสไลค์เยอะมันไม่ดีนะครับผมนะคุณผู้ชมประเด็นต่อมานะครับผมนะฮะมันมีอยู่อีกช่องหนึ่งอันนี้พี่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับผมนะเขาเนี่ยทำคลิปแนวแบบคลิกเบตเลยนะครับผมนะเชื่อว่ายังไงก็คลิกเบตทั้งภาพแล้วก็ชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าใช้ผลช้างจุดนกว่ากันไปนะครับผมนะฮะแต่พอเขาไปดูคลิปปุ๊บก็ไม่มีช้างหรือว่าไม่มีผลสักตัวเลยนะครับผมนะแต่ก็คนก็ดูกันนะครับผมนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่พอพี่มาทําบ้างเว้ยเฮ้ยพี่เนี่ยก็มีช้างมาให้ดูเป็นตัวเลยนะครับผมนะฮะนี่เป็นช้างตัวสีฟ้าเลยมีงาด้วยมีลูกตาด้วยนะครับผมนะฮะพร้อมกับตัวพี่เองเนี่ยใส่ชุดช้างด้วยนะครับผมนะฮะแต่ว่าโดนกระแสเฉยเลยนะครับผมนะพี่ก็ไม่เข้าใจนะครับคุณผู้ชมขอโทษด้วยละกันนะครับผมนะฮะคราวหน้าคราวหลังก็จะทําอีกทุยไม่ใช่จะไม่ทําอีกนะครับผมนะน้องๆโอเคก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็รู้สึกว่าช้างพี่เนี่ยมันก็อยู่เคียงข้างพี่เสมอนะครับผมนะฮะพอวิ่งมันก็ไม่ไปไหนเลยมันนิ่งเลยนะครับผมนะฮะโอเคเรามาต่อกันนะครับผมนะจากข้อมูลที่พี่ไปเสิร์ชมาเนี่ยสารเอิร์ธนะครับผมนะฮะจากข้อมูลที่พี่ไปเสิร์ชมาแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะพี่ได้อ้างอิงมาจากทางด้านของ Twitter ของ RIP Inda เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับโอเคเราตัดภาพมาที่หน้าทวิตของ RIP Inda กันเลยนะครับผมนะฮะประโยคที่เขาพูดถึงนั้นก็คืออย่างแรกจากหลายๆอย่างนะครับผมนะเตรียมตัวให้พร้อมสัตว์ร้ายโบราณกำลังเริ่มมาถึงโลกของบอกฟุตแล้วนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะครับผมนะฮะอัปเดตนี้เนี่ยอาจจะเป็นอัปเดต18ก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะซึ่งประโยคแรกที่เขาเปิดมาเนี่ยนะผมนะเขาบอกว่าอย่างแรกจากหลายๆอย่างก็คืออาจจะไม่ใช่อันแรกแล้วก็ไม่ใช่อันเดียวนะครับผมนะอาจจะมีอีกหลายๆตัวหรืออาจจะมีหลายๆอัปเดตเนี่ยรอเราอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะอัปเดตนี้อาจจะเป็นอัปเดต18ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ได้นะครับผมนะ18แล้วก็19แล้วก็20นะครับผมนะน้องๆเอาจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะมันก็ยังคุ้นเคือมันยังไม่กระจ่างแท้นะครับผมนะฮะว่าอัปเดต18 19เนี่ยมันจะมาจริงไหมอยู่ๆอาจจะโผล่มา20เลยอันนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะฮะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมนะสรุปมันเป็นไปได้หรือเปล่าเออนะครับผมนะน้องๆอยู่ๆเนี่ยอัปเดต18 19เนี่ยทุกคนเขาไม่พูดถึงเลยนะครับผมนะฮะเขาไปพูดถึงอัปเดต20เฉยเลยงงเลยเหมือนกันนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่เองก็งงเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะสรุปโดยรวมแล้วนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอต่อไปนะครับผมนะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะมาในช่วงเดือนของตุลาหรือเปล่านะครับผมนะฮะในช่วงของวันฮาโลวีนนะครับผมนะเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนสิงหาแล้วเดือนที่8นะครับผมนะฮะถ้าเข้าเดือนที่9แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่อัปเดตเนี่ยก็คงจะหมดแบบหมดศรัทธาแล้วนะครับผมนะฮะก็คงจะไปรอกันอีกทีน่าจะเดือนตุลานั่นเองนะคุณผู้ชมฮะโอเคช่างมันเถอะนะครับผมนะจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะครับผมนะพี่ก็
็ขี้เกียจพี่ก็เบื่อแล้วนะครับผมนะกับการสปอยโง่ๆนั่นเองคุณผู้ชมมาสปอยแม่งไม่พักเลยนะครับผมนะน้องๆโอเคในวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่รักพี่นะครับผมนะชื่นชอบในตัวพี่ในการนำเสนอของพี่แบบนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นผลงานก็แล้วแต่หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของพี่นะครับผมนะที่ชื่นชอบกันเนี่ยก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยนะครับผมนะน้องๆสำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับผมนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับใครที่กดแล้วนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ต้องรบกันแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับผมนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายช้างขวิดแม่งเลย